ีมผลัด 4x 400เมตรชายผงาดเหรียญทองศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียทีมหญิงซิลเหรียญเงินกีฬาวันที่28เมษายน2567 10:59 น.ศึกกรีฑาเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2024-21 สโตนเอเชียน U20แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ 2024 แข่งขันระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 67 ณ เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเมื่อคืนวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมาทัพลมกรดทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันในประเภทผลัด 4x400 เมตรชายทีมวิ่งผลัดชายไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งนนทวัฒน์พักดีจิตไม้สองคุณพัทระไกรจันทร์ไม้สามจักรพัฒน์โนนปราเถนและไม้สี่สราวุธนวลศรีลงทำการแข่งขันปรากฏว่าทีมผลัดหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังทำสถิติ 3:09 น.คว้าเหรียญทองให้กับทีมลมกรดไทยเพิ่มมาอีก1เหรียญโดยเฉือนเอาชนะอันดับ2อย่างอินเดียที่เข้าเส้นชัยสถิติ 3:09 นาทีส่วนอันดับ3เป็นของศรีลังกาเวลาวันที่3กันยายน 4:08 น.ขณะที่ผลัด 4x100 เมตรหญิงที่ประกอบด้วยไม้1จิราภัทรขานอ่อนตาไม้2ภัทราพรเดชานนท์ไม้3สุวิมลสะเทียนทองและไม้4ชานเทลมริตเซตไพ่ให้กับฮ่องกงเป็นแบบชิวเฉียดด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 46.75 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่เหรียญทองฮ่องกงเวลา 46.68 วินาทีและอันดับ3อินเดียสถิติ 53.22 วินาที2โปรไฟล์5รัฐมนตรีป้ายแดงคณะรัฐมนตรีเศรษฐา11แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาการเมืองวันที่28เมษายน2567 11:57 น.ส่องโปรไฟล์5รัฐมนตรีป้ายแดงคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดารัฐมนตรีใหม่จากเพื่อไทย4คนพลังประชารัฐ1คนเมื่อวันที่28เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1มีรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้5คนจากพรรคเพื่อไทย4คนได้แก่นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและจากพรรคพลังประชารัฐ1คนคือนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ละคนมีโปรไฟล์น่าสนใจดังนี้นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2492อายุ75ปีปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการและกรรมการกลุ่มบริษัทบางจาก3แห่งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนวันที่15กันยายน2566นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวันที่11มกราคม2567ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลท.มีวาระ3ปีวันที่6กุมภาพันธ์2567นั่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนที่18และวันที่24เมษายนที่ผ่านมายื่นลาออกจากประธานบอร์ดตลท.
และทุกตำแหน่งในกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อมารับตำแหน่งเสนาบดีเกรด A ในเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังภารกิจหลักเพื่อช่วยรัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ประกาศเงินจะเข้ากระเป๋าประชาชนในไตรมาส 4 นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชื่อเล่นออฟเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2526อายุ41ปีจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจม.แมสซาชูเซตส์บอสตันปริญญาโทและปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ม.อิลลินอยชิคาโกรับราชการที่สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก่อนลาออกมาทำงานการเมืองในพรรคเพื่อไทยเป็นทีมงานให้กับภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเป็นรองเลขาธิการพรรคต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561และขยับขึ้นดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคในปี 2566โดยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีส่วนผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและร่วมเป็นกรรมการนโยบายโครงการดังกล่าวจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปรับคณะรัฐมนตรีหนนี้เลยได้ขยับสู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีอายุ65ปีชาวปราจีนบุรีจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ม.รามคำแหงปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตม.ธุรกิจบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชนเนติบัณฑิตไทยปริญญาเอกบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายให้เอกชนชื่อดังหลายบริษัทเป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีให้ครอบครัวชินวัตรตั้งแต่พรรคไทยรักไทยถูกรัฐประหารปี 2549ทีมทนายความต่อสู้คดีให้4 อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเคยเป็นประธานที่ปรึกษากฎหมายให้พรรคไทยรักษาชาติตอนจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐา1มีชื่อติดโผรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วแต่ถูกจับตาเรื่องคุณสมบัติปมถุงขนม2 ล้านเจ้าตัวไม่อยากให้การตั้งรัฐบาลยืดเยื้อเลยยอมถอยก่อนได้นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/1จึงได้ขึ้นนั่งรัฐมนตรีครั้งแรกนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อเล่นน้ำเกิดวันที่1กันยายน2530อายุ37ปีลูกสาวคนโตของนิสิตสิงห์ทุพรายอดีตส.ส. 101และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติจบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตม.อัสสัมชัญปริญญาโท2ใบรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและธุรกิจระหว่างประเทศเกียรตินิยมอันดับ2มหาวิทยาลัยเรดดิ้งประเทศอังกฤษเคยเป็นนักวิชาการพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงสมัครส.ส.ครั้งแรกในปี 2562ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับที่1ของ101ปี 2562เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยถึงการเลือกตั้ง 2566ชนะเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในยุคแพทองธารชินวัตรนั่งหัวหน้าพรรคและเป็นวิปรัฐบาลประเดิมเก้าอี้รัฐมนตรีครั้งแรกกับตำแหน่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อายุ40ปีเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม2527ที่พนมสารคามชะเชิงเทราลูกชายของอิทธิศิริรัตยากรอดีตรม.ช.คมนาคมจบปริญญาตรีด้านคอมมูนิเคชันอาร์ตจากม.กรุงเทพปริญญาโทมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์จาก MIDDLESEX University ประเทศอังกฤษ
และทำธุรกิจส่วนตัวปี 2554 จึงลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกต่อมาเลือกตั้งปี 2562 ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐลงส.ส.บัญชีรายชื่อได้รับเลือกตั้งอีกครั้งเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับเลือกเป็นกกบหพรรคพลังประชารัฐและโฆษกพรรคปี 2567 ถูกพรรคขับพร้อมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วย้ายไปสังกัดพรรคชาติพัฒนากล้าได้เป็นรองหัวหน้าพรรคที่สุดย้ายกลับพลังประชารัฐพร้อมร.อาจารย์ธรรมนัสอีกครั้งปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไผ่ลิกติดปัญหาคุณสมบัติผู้กองจึงดันอรรถกรนั่งเก้าอี้รมช.เกษตรศาสตร์แทนอนันต์การันตีบิ๊กป้อมส่งชื่อผมนั่งรัฐมนตรีแล้วลั่นเก้าอี้ตัวนี้เป็นโควต้ากำแพงเพชรการเมืองวันที่26เมษายน2567 11นาฬิกา22นาทีอนันต์การันตีบิ๊กป้อมส่งชื่อนั่งรัฐมนตรีมั่นใจคุณสมบัติไร้มลทินลั่นเก้าอี้ตัวนี้เป็นโควต้ากำแพงเพชรไม่ท้อหากชวดตำแหน่งเชื่อพักไม่แตกเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีวันที่26เมษายน2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรนายอนันต์ผลอำนวยสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีถึงกรณีมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคหรือยังว่าเมื่อ3วันที่แล้วได้แจ้งว่าได้ส่งชื่อของตนไปแล้วในนามของพรรคแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อส่งรายชื่อไปแล้วได้กรอกประวัติรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายอนันต์กล่าวว่าตรงนี้ยังไม่ขอตอบเพราะยังมีเวลาอีกระยะหนึ่งเรื่องคุณสมบัติต่างๆยืนยันว่าคนที่เป็นส.ส.ต้องผ่านคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98มาแล้วในระดับหนึ่งส่วนการเป็นรัฐมนตรีจะใช้มาตรา160เมื่อมาพิจารณาอย่างละเอียดตนก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติเพราะเรากลัวปัญหานี้เหมือนกันเนื่องจากในอดีตเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นในพรรคมาแล้วยืนยันคุณสมบัติของตนไม่มีปัญหาดูละเอียดทุกข้อแล้วเมื่อถามว่ามีข้อกล่าวหาอยู่ในองค์กรอิสระบ้างหรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าเป็นนักการเมืองมา6สมัยไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่มีคดีเล็กคดีน้อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นและอยู่มาด้วยความเรียบร้อยรวมทั้ง6สมัยของการเป็นส.ส.ไม่เคยสอบตกทำงานเต็มที่อยู่กับประชาชนมาเกือบ20ปีเราเห็นปัญหาแม้บางเรื่องจะแก้ไขไม่ง่ายแต่ต้องค่อยๆปรับทำตามที่คิดว่าจะทำได้อยู่ในความเป็นจริงเมื่อถามว่าหากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคิดว่าจะมาจากปัจจัยใดนายอนันต์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่เราไม่ได้ตั้งเองแต่เมื่อส่งชื่อไปตามระบบของพรรคและเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคโดยกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ที่ส่งชื่อตนได้รับแจ้งมาเท่านี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าหัวหน้าพรรคการันตีชื่อแล้วใช่หรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าการันตีแล้วโดยหัวหน้าพรรคได้เน้นย้ำว่าให้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแก้ปัญหาในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนพร้อมกับเน้นย้ำส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาประชาชนและเชื่อว่าวันนี้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากำแพงเพชรได้ส.ส.ยกจังหวัดมาสองครั้งควรจะมีรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าในครั้งแรกที่คุยกันโควต้านี้คือของจังหวัดกำแพงเพชรครั้งแรกให้เกียรตินายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรให้ไปจนสุดก่อนและชื่อที่ต่อจากนายไผ่คือตนซึ่งตนไม่ได้คิดอะไรเพราะอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้เป็น
ส.ส.ก็ทำงานเต็มที่โดยไม่ทิ้งพื้นที่เมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาอย่างไรจะไม่มีปัญหาภายในพรรคใช่หรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าโอ้โหจะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติผลออกมาอย่างไรเราต้องยอมรับเพราะเราตัดสินใจเองไม่ได้ขอย้ำว่าทำงานเต็มที่จะได้หรือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นวันนี้เป็นผู้แทนอยู่ในสายเลือดแล้วตั้งแต่ปี40เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นเป็นสว.เลือกตั้งและเป็นส.ส.สี่สมัยเข้าใจสัจธรรมการเมืองไม่ได้คิดอะไรเมื่อถามว่าหากไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะท้อหรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าไม่มีท้อถ้าไม่ได้ก็ทำงานต่อไปไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าได้ก็จะเหนื่อยมากต้องทุ่มเทเพิ่มขึ้นย้ำว่าวันนี้ยังไม่ตอบไม่ได้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่เชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐยังมีเอกภาพอยู่เราพร้อมรับทุกสถานการณ์และช่วยงานพรรคเต็มที่ทั้งตนและนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคทำงานแบบไม่คิดอะไรเลยเพื่อให้พรรคเราเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการเมืองในอนาคต